วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True Insight ครับได้เวลาของ30นาทีสุดพิเศษกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องดังกันแล้วครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่ายพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษค่ะข่าวคราวอัปเดตของภาพยนตร์เรื่องดังพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ที่คุณจะได้ชมที่นี่ก่อนใครครับผมในรายการหนังชนโรงทาง True Insight ครับพบกับผมครับฐาปนาเดชปัญญาครับเอมสัทธิดาปิ่นสินชัยค่ะเรา2คนตอนนี้กลับมาอยู่เกาหลีอีกแล้วหนาวมากจำได้ว่าตอนที่ไปเกาหลีมันประมาณลบ-12วันนี้ก็กลับมาอยู่ที่บรรยากาศคุ้นเคยเย็นสบายกันอีกแล้วนั่นคือที่ลานซับซีโร่ไอสเกตติ้งนั่นเองครับผมที่เมกาบางนาชั้น2นะครับก็วันนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการของเราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างปกติแล้วเราก็จะอยู่ที่กันเราจะอยู่ที่โรงภาพยนตร์เราก็เปลี่ยนบ้างอย่างที่บอกนะครับว่ามาชมภาพยนตร์เสียเวลารอได้รอบเย็นหน่อยก็เล่นมาเล่นไอสเก็ตก็ได้หรือว่าจะเล่นโบว์ลิ่งก็ได้หรือว่าจะมานั่งสัมผัสความเย็นหรือจะกินก็ได้กินก็ได้นะฮะก็ได้เย็นๆเหมือนกันนะครับก็เลือกเอาเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงอีกหนึ่งกิจกรรมในครอบครัวเหมือนกันใช่ครับวันนี้นะครับในช่วงของ On The Set ของเราก็ยังคงอยู่กับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องยิ่งใหญ่นั่นก็คือ Pacific Rim Uprising Uprising นะคะเดี๋ยวคนผิดภาคเป็นภาคที่2นะก็เป็นรุ่นลูกแล้วรุ่นลูกมาสู้กับไคจูน่าสนใจมากๆอีกเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่เรียกว่าเด็กผู้ชายต้องชอบมากหุ่นยนต์ยักษ์นะครับแต่คุณบอกให้เสียงอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ลานสเก็ตก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมมีสไลด์สเก็ตกันอยู่นะฮะมีเด็กๆนั่งเล่นกันอยู่มีสไลด์อยู่ข้างหลังได้ข่าวว่าสาธิดานี่เรียนไอสเก็ตโอ้ยเรียนทุกอย่างจริงตอนเด็กก็เรียนแต่ว่ามันพอเรียนไปเรียนมามันไม่ใช่ตัวเองไงเราก็เลยค้นพบคือที่เรียนเยอะเพราะว่าเราจะได้ค้นพบตัวเองแล้วสุดท้ายก็รู้ว่าชอบร้องเพลงชอบดนตรีชอบเต้นอย่างอื่นเราก็จะตัดออกไปพี่ก็รู้ตัวเองว่าพี่ชอบบังคับหุ่นยนต์เลยทำอะไรคะอัพไรซิ่งไปชมเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim Uprising นะครับในช่วงของ On The Set สัปดาห์นี้ครับแล้ววันนี้ฉันเคยนะคะพี่ออฟกับเอ็มอยู่ด้วยกันครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือช่วง AM Talk นั่นเองครับผมเอ็มก็เลยคิดท็อปิกขึ้นมาว่าเออเราอยากคุยกันเรื่องนี้คือเราจะเห็นได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แต่เราจะโฟกัสกันที่หนังภาพยนตร์ละกันว่าภาพยนตร์ไทยทำไมถึงต้องมีคำหยาบเยอะมากคือตอนนี้คนต่างชาติคิดว่าคำหยาบที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันคือการพูดปกติของคนไทยคือเป็นคำประจำวัน เป็นเหมือนแบบ Hello Say Hi Sit Down Thank You อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูในคลิปวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทางอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้ยินคำพูดคำด่าตลอดเวลาแล้วคนไทยขำด้วยนะคนต่างชาติเข้าใจผิดว่าอ๋อสงสัยพูดได้ก็เจอเพื่อนฝรั่งมันก็พูดคำนึงใส่เราแล้วแบบมันเหมือนคำทักทายไปแล้วไม่ได้นะยูอยู่พูดกับใครนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือในชีวิตประจำวันหลายๆคนใช้คำหยาบอยู่แต่ผมก็มั่นใจว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงมันไม่ได้หยาบคายขนาดนั้นดีกว่ามันอาจจะมีบางคำที่เราใช้ติดปากเช่นแบบเรียกเธอฉันเป็นอีกอย่างแต่ว่าบางคำที่มันอยู่ในหนังมันแบบเหนือชั้นมากอ่ะมันแบบเฮ้ยพูดกันด้วยหรอประจำวันคือในภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะเรียกว่าใช้คำหยาบมากที่สุดเท่าที่เคยได้เจอมาเพราะว่าเท่าที่เคยดูหนังต่างประเทศมาเนี่ยคำหยาบเนี่ยมันมีแต่มันจะมีแค่เป็นช่วงๆน้อยเทียบจริงอ่ะแต่หนังไทยเนี่ยมากันเรียกว่า 90% ของเนื้อเรื่องที่จะต้องมีโดยเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งที่หนังไทยเน้นกับการเอาดาราตลกนะครับมาเป็นดารานำพอเป็นดารานำปุ๊บเรื่องราวที่เกิดขึ้นมุกตลกต่างๆถูกหยอดด้วยคำหยาบมันเกี่ยวไหมพี่ฮอปว่ามันเป็นด้วยความสมจริงอย่างซีรีส์วัยรุ่นเขาบอกว่าเพราะต้องมีคำหยาบเพราะว่ามันจริงเพราะวัยรุ่นพูดกันจริงๆจริงครับเรื่องจริงคือคุณเอาเหมือนความจริงถูกต้องแต่มันไม่ได้หยาบกันตลอดเวลาขนาดนั้นไงคือถ้าเกิดคุณไปดูหนังไทยบางเรื่องเนี่ยมุกตลกทุกครั้งจะต้องถูกหยาบสวนกันไปสวนกันมาด่ากันไปด่ากันมาตลอดเวลาในชีวิตจริงคุณใช้อย่างนั้นจริงๆเหรอและคลิปหยาบก็กลายเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงเพราะอะไรฮะวิเคราะห์ได้มั้ยถ้าจะให้วิเคราะห์แบบว่าแบบคิดเอาเองรู้สึกว่าคนไทยชอบดูอะไรที่มันแบบเสียดสีอ่ะเสียดสีกับหยาบเสียดสีกับหยาบมันไม่เหมือนกันนะเค้ามันเป็นเส้นบางๆใช่ป่ะเค้าเอามาปนกันไงจริงๆเหรอพี่ว่ามันคนละอย่างอ่ะนะมันเป็นมุกที่ฟังแล้วแบบหยาบจนมันขำหรือเปล่าเป็นไปได้มั้ยคือบางคนหยาบใช้คำหยาบจนกลายเป็นเหมือนกับบอกว่าเป็นตัวตนของตัวเองซึ่งเราก็แปลกใจนะว่ามันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเหรอแล้วแปลกไหมครับเวลาคนที่ดูออนไลน์หรือต่างๆเนี่ยยิ่งไปเชียร์ขำมากเลยพี่
พี่ตลกมากเลยพี่เถื่อนมากเลยคนที่โดนได้รับคำเชียร์อย่างเงี้ยก็รู้ว่ามันดียิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่เลยเนี่ยตัวตนฉันเลยฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ได้โลกสวยคือด่าครับคือหยาบแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือเราทุกคนมีมุมหยาบคายอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่เด็กที่อ่ะเราเลี่ยงไม่ได้ว่าคลิปพวกเนี้ยมันอาจจะเขียน18บวกอ่ะพี่แต่เด็กอายุเท่าไหร่มันก็ดูได้คือตอนนี้ YouTube เข้าไปเนี่ยนะครับทุกคนดูได้หมดเลยหรือแม้แต่หนังตลกที่ด่าๆกันเนี่ยมันไม่ใช่หนัง18บวกนะครับมันเป็นหนังแฟมิลี่นะแล้วการที่เด็กอายุสมมุติ10ขวบอ่ะเขาอาจจะเคยได้ยินมานิดหน่อยพอฟังเขารู้ว่าอ๋อเรื่องธรรมดาคนนี้ทำได้ทำแล้วมีชื่อเสียงทำแล้วคนชอบทำตามอันนี้แหละมันจะเป็นปัญหาในบ้านเราที่แบบเห็นคลิปไหมที่เขาด่ากันคลิปที่ทำร้ายอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้สังคมเราเห็นเรื่องพวกนี้ธรรมดาขึ้นคือในฐานะในเรื่องของภาพยนตร์ค่ะผมเห็นภาพยนตร์ตลกในต่างประเทศมากมายเลยนะทั้งตลกญี่ปุ่นทั้งตลกฝรั่งฝรั่งเนี่ยค่ะมันไม่ได้ตลกเพราะคำด่ามันตลกเพราะมุกตลกเพราะมุกตลกเพราะซิจูเอชันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าสมมติแก้ตัวให้บอกว่า you and I เนี่ยมันใช้ทุกสถานการณ์ไงแต่บ้านเราเธอกับฉันมันใช้ไม่ได้ทุกสถานการณ์เกี่ยวไหมขอโทษนะครับพูดกันตรงนี้เลยครับไอ้กูกับมึงเนี่ยนะครับไอ้ภาษาไม่ถือว่าหยาบเนี่ยไม่ถือว่าหยาบมันเป็นคำพูดแบบเหมือนกับแสดงความสนิทชิดเชื้อกันได้แต่เมื่อคุณใส่อารมณ์เข้าไปกับไอ้คำว่ากูมึงเนี่ยถ้าแบบเพื่อนคุยกันเนี่ยให้มึงกูเฮ้ยมึงมันดูปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่ของกูเห็นไหมมันกลายเป็นคำหยาบที่สื่อถึงอีกเรื่องนึงเลยค่ะฉะนั้นเด็กที่ดูถ้าไม่เข้าใจเขาก็จะพูดตามแต่ไอ้คำแค่นี้มันยังไม่เท่าไหร่อันนี้มันแค่แบบเลเวลต้นๆมันมีเลเวลสูงกว่านี้เยอะที่เราพูดไม่ได้เลยใช่ครับจนแปลกใจว่าทำไมอ่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยคนที่พูดก็เป็นคนดังระดับดังมากๆอ่ะเราก็เลยไม่เข้าใจแล้วหนังไทยเนี่ยครับเรื่องล่าสุดที่ออกมาก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจว่าความตลกของการใช้คำหยาบที่ต่อเนื่องออกมาเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยมันดีตรงไหนใครจะมาว่าผมสมมุติถ้าเกิดมีคลิปนี้ไปออกอากาศในออนไลน์ของเราแล้วมีคนว่าเนี่ยผมก็อยากถามไงคือไม่ได้โลกสวยแต่มีความรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่ามันมาแบบแนวในหนึ่งนาทีเนี่ยในหนึ่งนาทีเนี่ยออกมาประมาณสัก30คำคือประมาณว่ายิ่งกว่าพิมพ์ดีดอีกนะแบบว่าคือมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เรามองว่ามันคือการพัฒนาของวงการภาพยนตร์ไทยหรืออะไรแต่จริงภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จเราไม่ได้ว่าใครมันก็ไม่จำเป็นเราต้องหยาบคายคือพี่มากพระขนงเนี่ยครับได้ดูกันใช่ไหมฮะมีคำหยาบนิดๆหน่อยๆนั่นแหละอันนั้นอะคำแบบด่าด่าเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังเป็นพันล้านนะครับไม่เห็นมีคำหยาบที่แบบว่ามากันแบบมาราธอนขนาดนั้นเลยรับเป็นรับคือไม่ได้มีอะไรส่วนตัวนะครับแต่เพียงแต่ว่าเห็นแล้วไม่เข้าใจคือเลยอยากจะรู้ว่าแบบเออคนที่เขาทำงานตรงเนี้ยเขามีความคิดยังไงเราอยากรู้นะมันเป็นกรณีศึกษาบางทีเราอาจจะได้ฟังจากเขาเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสนะครับได้ฟังจากเขาเนี่ยผมอาจจะเข้าใจมากขึ้นก็ได้ว่าเฮ้ยโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเราทำมาเพื่อหนังเรื่องนี้เพื่อซัพพอร์ตคนดูที่ชื่นชมในอินเทอร์เน็ตคนตามเป็นล้านเป็น10ล้านหนังได้เยอะขนาดนั้นไหมครับผมไม่ได้หาเรื่องใครแต่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับฉะนั้นอยากที่บอกครับอยู่ในวงการนี้มา20ปี20กว่าปีที่ทำเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างประเทศมาไม่เคยเห็นหนังต่างประเทศที่แบบใส่กันขนาดนั้นนั้นก็คงต้องฝากไว้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่คิดจะพาลูกไปดูหนังวันไหนที่เขาบอกแล้วว่าแบบมันไม่เหมาะอย่างเงี้ยก็อย่าพาลูกไปดูเป็นช่วยเป็นคุณแม่ว่าสกรีนก่อนไม่จำเป็นต้องให้เรตติ้งในหนังเนี่ยที่เขากำหนดมาเราสกรีนให้ลูกเราก่อนระดับแรกก่อนใช่ครับรู้ว่าไลฟ์สไตล์คนมีพูดอยู่แล้วแต่มันไม่เยอะขนาดนั้นจริงๆนะในชีวิตจริงมันไม่เยอะขนาดนั้นจริงๆนะแล้วก็อย่าทำให้มันเป็นเรื่องปกติมากมีนะเพื่อนเจอมาถึงเอฟเฮ้ยเอฟแล้วเป็นร้อยเลยซัดไม่มีนะเออนั่นคือแปลกใจก็ฝากไว้แล้วกันใครจริงๆใครที่มีไอเดียอะไรมาแชร์กันได้อยู่แล้วพูดแล้วเริ่มมีอารมณ์นะและนี่คือเอมท่อของเราประจำสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำหยาบในภาพยนตร์จำเป็นหรือเปล่าสำหรับผมคิดว่าไม่เอาเป็นว่าวิจารณญาณของคุณก็แล้วกันนะครับ
ที่คิดว่าเป็นยังไงแต่ต่อไปในช่วงของตัวอย่างใหม่ๆกับ Coming Up สำหรับช่วง Coming Up ในสัปดาห์นี้วันนี้จะบอกว่าเอมไม่มีเรื่องมานำเสนอเลยเพราะว่าโยนให้กับคนข้างๆไป3เรื่องเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะกับคนข้างๆมากๆค่ะคือน้องเอมเนี่ยเขาสาย Familyสายแฟนตาซีฟลุ้งฟลิ้งหน่อยสายซูเปอร์ฮีโร่สายแฟนตาซีแอดเวนเจอร์ของพี่สายดาร์กสายฮอร์เรอร์สายเถื่อนหน่อยสายเถื่อนค่ะวันนี้เราก็จะมีภาพยนตร์ที่เป็นตัวอย่างภาพยนตร์แนวฮอร์เรอร์ทริลเลอร์ทั้งหลายหรือว่าสยองขวัญนั่นเองนะคะใช่ครับ3เรื่องมาฝากกันเรื่องแรกนี่เป็นจาก Blumhouse Studio อันนี้โด่งดังมากจาก The Purge จาก Happy Death Day คือเรียกว่าเป็นสตูดิโอที่ไม่ได้บัดเจ็ตหนามากใช่ครับแต่ทำหนังพวกนี้ success ตลอดGet Out อีกเรื่องนึงโอ้โหเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยนะดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมดังไปเลยนะกับภาพยนตร์เรื่อง Truth or Dare ค่ะ Truth or Dare นี่เป็นเกมที่ฝรั่งเขาเล่นกันเล่นประจำเลยตอนเด็กใช่ไหมเล่นประจำแต่อันนี้มันเป็นการท้าทายเหมือนผีถ้วยแก้วบ้านเราในแบบที่มามีความสยองและความตายเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ก็มีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ได้ชมกันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะบอกเลยนะฮะนี่คือหนึ่งเรื่องจากBlumhouseเรื่องที่สองนี่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากมีมหรือว่าพวก Urban Legend ที่แบบว่าเป็นตำนานที่กุขึ้นมาจริงๆมันคือเรื่องกุอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่านะมันเป็นเรื่องกุเรื่องแต่งขึ้นมาแต่งจนคนเชื่อว่ามันจริงนะครับกับเรื่องราวของ Slenderman Slenderman นี่เป็นเหมือนกับผีตัวสูงๆโย่งๆคล้ายๆเปรตตึงๆแบบนั้นก็มาจับเด็กไปแล้วก็มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเพราะจากการเชื่อว่ามันมีตัวตนจริงก็เลยการมีการสังเวยกันแล้วมันเป็นข่าวดังข่าวจริงๆนะครับในอเมริกาเขาก็เลยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องว่า Slenderman Slenderman ไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย exercise ใดๆทั้งสิ้นหุ่น Slenderแค่กับดีอยู่แล้วเชียร์เรื่องสุดท้ายครับยอและสุดท้ายครับเป็นภาพยนตร์ที่มีไมเคิลเบย์นะครับเป็นผู้กำกับเป็นโปรดิวเซอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไมเคิลเบย์มากำกับหนังสยองขวัญคงมีระเบิดเยอะแอคชั่นเยอะน่ะเขามาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็มาดูแลการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า A Quiet Place A Quiet Place บ้านเงียบๆเงี้ยหรอที่เงียบๆงี้หรือเปล่าใช่แบบประมาณว่าชีวิตนี้จะอยู่รอดได้ถ้าคุณเงียบเท่มากอะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกในอนาคตอันใกล้อนาเธอร์เพลสอนาเธอร์ไทม์ประมาณนี้นะเนื้อหานะฮะแล้วก็คนที่อยู่รอดได้คือต้องไม่ส่งเสียงแม้ว่าจะเดินเนี่ยจะต้องเอาแบบทรายหรือกรวดมาเดินเพื่อไม่ให้มีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบแต่แล้วในนี้นี่แย่เลยนะอันนี้ตายเลยมาเลยฮะมาเลยเพราะว่าถ้าเสียงดังปุ๊บจะมีสิ่งมีชีวิตอันน่ากลัวอย่างนึงมาฆ่าเราน่าสนใจน่าสนใจในตัวอย่างนี่บอกเลยว่าน่าสนใจมากสุดๆฮะสามเรื่องค่ะไปชมกันได้เลยครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหนังชนโรงประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการเย็นๆของเรา Sub Zero นะคะ Ice Skate Club ด้วยค่ะชั้น2เมกะบางนาครับผมและขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายนะครับ Quick Silver และพิธีกรหญิงเท่ๆแบบนี้นะคะจาก K-Land สยามสแควร์วันชั้น3ค่ะช่วยให้เราทั้งคู่หายหนาวได้มากๆแต่ก็ยังหนาวอยู่แหละนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรายการของเราหมดเวลาของสัปดาห์นี้แล้วนะครับผมฐาปนาเดชปัญญาครับเอมสาธิดาเป็นสินชัยค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ